ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤษภาคม2566ของชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะในเดือนพฤษภาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใครนะที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าคลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วทักมาจองคิวหรือจะทักมาที่เพจก็ได้นะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าในเดือนพฤษภาคม2566เนาะชาวกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะใบแรกมาเลยโอ้ใบแรกมาก็เป็นเรื่องของความสำเร็จแล้วนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าในเดือนพฤษภาคม2566เนาะเหมือนชีวิตของชาวกุมนะกำลังจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จอาจจะได้เดินทางหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศนะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายอะไรบางอย่างไปสู่จุดที่ปังขึ้นดีขึ้นชีวิตก้าวหน้าขึ้นนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีเวียนหัวเวียนศีรษะปวดหัวปวดศีรษะระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างนะมีความกังวลใจนะนอนไม่หลับคิดไม่ตกนะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถผ่านพ้นไปได้นะมันมีทางออกทางแก้อยู่เพียงแต่ว่าให้คุณทำใจให้สบายนะมันไม่ใช่ความว่าต้องเครียดนะแต่ว่าทำใจให้สบายในที่นี้หมายถึงว่าค่อยๆ คิดหาเหตุหาหนทางนะแล้วก็ลงมือทำให้เต็มที่นะในเรื่องของการเงินเนี่ยผ่านไปได้แน่นอนขอแค่ไม่เครียดจนเกินไปเครียดจนแบบเครียดจมอยู่กับความที่เครียดแล้วไม่หาทางออกอ่ะนะอย่าถามว่าทำไมอ่ะเปลี่ยนจากคำว่าทำไมเป็นทำอย่างไรให้เราแก้ปัญหาการเงินได้แค่นั้นเองนะต่อมาเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็อาจจะมาพึ่งบุญใบบุญคุณพึ่งบารมีคุณเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วยเขาเท่าที่ช่วยได้แล้วกันนะเขาต้องบอกเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวคุณมองว่าคุณแบบเป็นที่พึ่งอ่ะนะแล้วก็เคารพคุณค่อนข้างมากนะคะต่อมาบ้านที่ดินทรัพย์สินนะความมั่นคงดูจากพลังงานนะถามว่าบ้านที่ดินทรัพย์สินมีความมั่นคงไม่มีนะอย่างที่บอกไปทุกคนมองคุณเป็นที่พึ่งเพราะคุณพึ่งพาได้นี่แหละนะคุณอาจจะต้องช่วยเหลือใครหลายๆคนหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือคนเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะอาจจะมีคนมายืมเงินนะหรือว่าพี่น้องนะญาติพี่น้องก็อาจจะมาขอยืมเงินยืมตังค์ขอพักพิงอาศัยด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันต่อมาลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักนะลูกหลานบริวารลูกน้องดีอยู่ในโอวาทนะอยู่ในโอวาทคุณรักคุณเคารพคุณเชื่อฟังคุณอยู่ในโอวาทคุณมากนะเช่นเดียวกันกับคนรักนะถ้าคุณมีคนรักอยู่คนรักก็จะเชื่อฟังคุณรักคุณถ้าคุณสถานะไม่ชัดเจนนะก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ความรักดีๆจะเข้ามามีอาจจะเป็นคนใหม่ๆหรือสถานะที่จะชัดเจนก็มีโอกาสส่วนคนที่โสดอยู่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามานะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมมันอาจจะเป็นตัวคุณเองที่บางครั้งบางทีคุณต้องการสิ่งอะไรเร็วๆแต่ถ้าเกิดคุณเดินช้าคุณทำช้าคุณลงมือช้ามันก็ช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการอะไรนะให้เร่งมือนะให้รีบนะให้ไม่ชิวอ่ะนะให้ลงมือเร็วๆนะเดินเร็วๆก้าวเร็วๆทำเร็วๆนะอย่างมีสตินะแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังนะต่อมาความรักเจาะกันอีกสักหน่อยถ้าโสดอยู่อย่างที่บอกไปมีคนเข้ามาชอบคุณแน่แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะคะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าโอกาสจะชัดเจนมีนะเพราะดูจากพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมามันไม่เสื่อมสูญเปล่าหรอกมันผีดอกผลงอกเงยงอกงามเขาก็เริ่มจะรู้สึกว่าคุณมีดีอ่ะเพราะฉะนั้นสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองต่อไปคิดดีพูดดีทำดีต่อไปนะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองและชีวิตของคุณจะดีนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้นะอาจจะกำลังก่อร่างสร้างตัวกันเนาะอาจบางคนอาจจะแพลนแต่งงานบางคนแพลนมีลูกมีโอกาส
สมหวังสมใจนะคะต่อมาอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความมั่นคงนี่แหละนะคะบางอย่างมันอาจจะยังแบบเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นในการทำอะไรบางอย่างของคุณนะต้องประคับประคองเงินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือพยายามอย่าประมาทกับชีวิตแล้วกันนะอย่าคิดว่ามั่นคงแล้วดีแล้วนะแล้วไม่บริหารความเสี่ยงตัวเองนะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบโลดโผนนะมันก็อาจจะส่งผลได้นะคะต่อมาในเรื่องของความสำเร็จความสำเร็จดูจากพลังงานต้องบอกคุณเป็นคนฉลาดเนาะนะคะเป็นคนฉลาดนะโอกาสจะสำเร็จถามว่ามีไหมมีอาจจะรอหน้าหน่อยหรืออาจจะต้องใช้ต้องพยายามอีกสักหน่อยแต่มีโอกาสที่จะสำเร็จอยู่นะต่อมาในเรื่องของการงานนะการงานบางครั้งบางทีดูโดดเด่นนะเป็นคนเก่งมีความสามารถอาจจะมีเพื่อนร่วมงานอาจจะอิจฉาคุณได้ด้วยความเก่งความสามารถของคุณนะอย่างที่บอกไปเลยว่ากำลังเดินทางไปสู่ความสำเร็จอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคือชีวิตจะดีจนคนอิจฉาพูดง่ายๆนะคะแต่ขอให้โฟกัสเป้าหมายไปอะไรที่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อจิตใจก็อย่าไปสนใจมันนะคะอ่ะต่อมาเรื่องของโชคลาภกันบ้างขอจิบกาแฟนิดนึงนะนี่คือการแบบหมอเพิ่งหัดกินกาแฟเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะเพิ่งหัดกินกาแฟได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่จริงๆได้กินสัก 2-3 รอบเองอะอ่ะมาดูกันโชคลาภมีไหมมาดูกันมีนะโชคลาภมีนะโชคลาภอาจจะมาจากการงานก็ได้นะคะมาจากความรู้ความสามารถของคุณมาจากศักยภาพของคุณการโชคลาภมีโอกาสมีจากการงานเป็นหลักเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นทำงานให้ดีก่อนนะแล้วเดี๋ยวโชคลาภลาบลอยเดี๋ยวมันตามมาเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอะไรอีกที่จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือจิตใจของเราหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี่แหละเหมือนคุณกำลังจะออกจากจุดเก่าๆเดิมๆนะการออกจากจุดเก่าๆเดิมๆนะก็ต้องบอกว่าทุกที่มีปัญหาผู้มีปัญญาจะต้องแก้ปัญหาทั้งหลายแหละจะต้องแก้ด้วยปัญญาไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันก็จะมีเป็นปกติเนอะสุขทุกข์มันเป็นของคู่กันมันเป็นธรรมชาตินะมันมีปัญหาอุปสรรคมันมีความท้าทายในชีวิตมันเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเจอสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะก็คือการที่คุณต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าต้องเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าเกลียดการเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือธรรมชาติหรือธรรมดาของชีวิตนะคะเนาะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังคือระวังความคิดของเรานี่แหละบางทีการที่เราคิดว่าเราเกลียดอันนี้เราไม่อยากเจอคุณก็กำลังเรียกมันโดยการที่คิดถึงมันอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ชอบอะไรหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับอะไรก็แค่ขอบคุณมันไปที่มันทำให้เราได้รู้นะได้รู้มองทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีหรือว่ามุมมองที่ดีนั่นแหละมองในแง่ดีนะแล้วมันจะกลายเป็นพลังบวกให้กับคุณนั่นเองนะคะและนี่คือการทำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมในเดือนพฤษภาคม2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยแล้วกันนะคะทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะอ่ะก่อนจากวันนี้เนื่องจากว่าอยากจะกินกาแฟให้หมดแล้วก็ดูให้ด้วยนะอันนี้ก็พิเศษให้กับชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมแล้วกันเนาะว่าจะมีหลักธรรมคำสอนอะไรจากไพ่นะไพ่จะสื่อสารอะไรกับคุณเป็นหลักธรรมคำสอนอะไรให้กับคุณได้บ้างนะจิบกาแฟไปดูไปนะคุณได้ไปนี้นะดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณมีโอกาสสมหวังสำเร็จนะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีได้ในสิ่งที่ปรารถนาได้ในสิ่งที่ได้นะคะธรรมะจากไพ่เล่มนี้ไพ่ใบนี้คืออะไร1ก็คือว่าชีวิตคนเรามีจังหวะของเราเสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันไม่โอเคก็ต้องบอกว่าวันนึงมันจะมีวันของคุณนะในขณะเดียวกัน
คนที่มีความสุขดีนะอันนี้อีกมุมหนึ่งเนาะก็คือว่าบางครั้งบางทีเราเสพโซเชียลนะเสพสื่อเราเห็นคนนั้นมีชีวิตดีคนนี้ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีชีวิตที่แฮปปี้มันแค่เบื้องหน้าที่เราเห็นนะคะโลกนี้คือมายาโซเชียลมีเดียก็คือมายาเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆเขามีความสุขจริงหรือเปล่าบางคนโพสต์นะแฮปปี้ดีมีความสุขแต่จริงๆแล้วอาจจะเครียดอยู่ก็ได้บางคนโพสต์มีบ้านใหม่มีรถใหม่แต่บ้านและรถนี้ยังต้องผ่อนมันได้ของมาแต่หนี้มหาศาลบางคนโพสต์กินข้าวหรูๆแต่วันนั้นเขากินได้มื้อเดียวแล้วก็อดไปอีกหลายมื้ออดไปอีกหลายวันเพื่อจะกินมื้อเดียวเพื่อถ่ายรูปมันก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ไพ่ใบนี้นะธรรมะจากไพ่ใบนี้อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าอะไรที่เราเห็นนะมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นอย่าไปมองว่าเขาดีไม่ดีอย่างไรจากสิ่งที่เขาโพสจากสิ่งที่เขาเป็นนะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกมากมายที่เราอาจจะยังไม่รู้จากเขาเนาะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไพ่จะบอกก็คือว่าชีวิตความสำเร็จบางทีความสำเร็จก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการประคับประคองความสุขการประคับประคองความสงบในจิตใจต่างหากนะคะเมื่อเราทำอะไรสำเร็จมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดอ่ะมันยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อาจจะเป็นหลักธรรมคำสอนที่ไพ่นี้อยากจะสื่อสารอยากจะบอกนะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนเลยเราไม่รู้หรอกนะว่าอะไรมันคือของจริงนะอะไรมันคือของมายาเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันนั่นคือการทำทุกวันให้เป็นวันดีวันแห่งความสุขเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารักความสุขมันจะอยู่กับเราตลอดไปไหมเพราะฉะนั้นแล้วทำทุกวันให้เป็นความสุขอย่าคิดอะไรมากปล่อยอะไรได้ปล่อยวางอะไรได้วางโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะทำให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าการมองไปในอดีตหรือว่ากังวลไปกับอนาคตและนี่คือหลักธรรมคำสอนสำหรับอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มนะหมายถึงว่าทุกๆคนที่อาจจะดูคลิปนี้เล่นๆนะดูมาจนถึงตอนนี้นะคะและนี่คือคำนายทั้งหมดของคุณนะขอบคุณมากๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย